นักแสดงหนุ่มฟุกเรดพลก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ติดตามกรณีข่าวการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมนิดามาด้วยตลอดสัปดาห์พร้อมกับออกมาแสดงความคิดเห็นอยู่ตลอดล่าสุดฟุกเรดพลก็ได้โพสต์ข้อความไว้ว่าจะบวชพระก็ต้องถือศีล227ข้อ5ข้อก็ยังไม่น่าจะรอดเลยพูดลอยๆไม่ได้แซะใครหลังจากนั้นก็ได้ฟังการแถลงความคืบหน้าของคดีของดาราสาวแล้วหนุ่มฟุกก็ยังบอกอีกว่าส่วนตัวนะครับ1เรื่องขับเรือแล้วพักตกอาจจะพอเชื่อได้ถ้าหากไม่ได้ฉี่2เรื่องของฉี่ผมก็เป็นผู้ชายให้ผมฉี่แม้เรือไม่วิ่งผมก็ยังกลัวเลิกกางเกงนะและก็กลัวคนจากเรืออื่นๆหรือว่า2ฝั่งจะเห็นนะส่วนตัวผมไม่น่าเชื่อยกเว้นจะอธิบายให้เห็นภาพได้จริงๆซึ่งก็ฟังทุกรอบกี่รอบก็ไม่ได้เหมือนเดิมไม่ได้เห็นภาพที่พอเข้าใจได้ก็ต้องมีกี่มือจะทำได้ครับอธิบายความจริงยังไงให้ดูเท็จได้ตลอด3เรื่องของการปัดประเด็นออกไป 21.40 ที่ข้อมูลไม่ตรงกับ GPS ของเรือมันควรตัดไหมครับปัดจริงๆเพราะว่าถ้าหากเอาจริงๆจะมีเรือที่ลำที่คล้ายๆกันแล่นอยู่แล้วก็อยู่ดีๆก็มีคนกระโดดช่วงนั้นพอดีหรือว่าถูกโยนเล่นๆลงมาช่วงนั้นพอดีหรือครับและถ้าหากเชื่อว่าจริงแล้วก็ไม่ใช่ลำเดียวกันจะไม่มีใครออกมาพูดเลยเหรอว่าโอ้หนูเองค่ะหรือว่าผมเองนะครับที่กระโดดหรือว่าเพื่อนชักคนบนเรือนั้นเรือที่ไม่ใช่เอ๊ะเนาะออกมาพูดว่าโยนกันเล่นๆผิดลำครับกล้องเข้าใจผิดไง